วัสดีครับก็ผมบูนะครับวลินทร์สัจจปาลวณิชถ้าเกิดว่าอาชีพหลักๆของผมก็คือผมทำพวกงานโฆษณาพวกถ่ายวิดีโอพวกการคิดคอนเทนต์เป็นครีเอทีฟเป็นอะไรพวกนี้นะครับส่วนงานอดิเรกของผมหรือว่าที่เป็นอาชีพจะเรียกคือมันเป็นงานอดิเรกนะแล้วก็ผ่านตัวเองมาเป็นอาชีพอย่างสิ่งที่ผมทำก็คือผมเป็นอีเวนต์ครีเอเตอร์ผมจัดอีเวนต์แล้วก็ผมเป็น1ใน3ของผู้ก่อตั้งทีม Dust Culture นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมเป็นผู้นำเข้าแบรนด์ของหมวกกันน็อกวินเทจยี่ห้อรอวินเทจเฮลเมทนะครับก็รถที่ผมเป็นเจ้าของจริงๆผมเป็นเจ้าของหลายคันมากเลยครับแต่ว่าคันที่ผมชื่นชอบที่สุดส่วนตัวของผมก็คือ Yamaha SR 400คันนี้ครับเล่าถึงคอนเซปต์หรือที่มาของรถคันนี้นะครับคือมันต้องนิยามของรถคัสตอมหรือว่ารถอะไรพวกนี้ก่อนเนาะต้องเกริ่นย้อนกลับไปนิดนึงว่าผมมาขี่มอเตอร์ไซค์มานานหลายปีมี 6-7 ปีอะเนาะแล้วก็เป็นขี่มอเตอร์ไซค์เป็นงานอดิเรกผมชอบไปขี่ท่องเที่ยวเข้าป่าจัดเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอะไรอย่างงี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็หลังจากที่ผมขี่มาเรื่อยๆเนี่ยผมก็คัสตอมรถด้วยตัวผมเองอะนะใส่ท่อใส่นู่นใส่นี่เข้าไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือรถคันที่เป็นเราจริงๆอ่ะมันสามารถแบบดีไซน์หรือว่าสร้างขึ้นมาทั้งคันให้มันเป็นเราได้ตอนเนี้ยแรงบันดาลใจในการสร้างรถให้มันออกมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือเหมือนรถคันนึงอ่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างหรือว่าอยากจะอะไรเราก็แบบจะมีแบบหรือว่ามี reference มีรูปตัวอย่างรถใช่ไหมเอาไปให้กับตัวช่างคัสตอมใช่ไหมให้เขาทำแต่ว่าของผมอ่ะผมอาศัยวิธีอย่างนี้ครับผมอาศัยวิธีการเอาตัวของผมอะวิถีชีวิตเอาความเป็นผมเอาไลฟ์สไตล์ของผมอะเข้าไปคุกคีกับตัวช่างซึ่งช่างคนนี้เป็นช่างที่เชียงใหม่ผมรู้จักเขามาเนี่ยประมาณ3-4 ปีคือสิ่งที่กูจะบอกมันประมาณว่ารถคันเนี้ยแม่งกูไม่ได้บอกเขาว่ากูจะเอาอะไรแต่กูอะเอาตัวกูเข้าไปให้เขาเข้าใจว่าไอ้เหี้ยกูอะขี่รถแบบนี้เว้ยเออแล้วกูก็เลยแบบส่งรถไปให้เขาแล้วก็ปล่อยให้เขาทำอะเพราะว่าเขาอะเข้าใจคาแรคเตอร์ของกูอยู่แล้วว่ากูเป็นคนยังไงใช่ไหมตอนนี้พอสิ่งที่เขาสร้างอ่ะมันก็จะสร้างจากความเข้าใจของกันและกันอ่ะเขาก็จะสร้างรถที่แบบเป็นคันหนึ่งที่เราเป็นเราจริงๆตามที่เขารู้จักเราจริงๆอ่ะคือว่ามันความเจ๋งของแม่งมันคือตรงเนี้ยมันคือการเอาอุปนิสัยหรือว่าคาแรคเตอร์ของเราเข้าไปทำความรู้จักกับช่างแล้วทำให้ช่างอ่ะเขาเข้าใจว่ารถจริงๆแล้วรถคันที่มันเป็นเราจริงๆแล้วมันต้องออกมาเป็นยังไงอ่ะใช่คือปลายทางมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้เลยเว้ยใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับจริงๆคันนี้เดิมๆมันก็คือ Yamaha FI มันเป็นรถใหม่เนาะรถปี2014เอ้ย2016โทษทีนะมันเป็นรถใหม่นะรถปี2016แล้วก็ผมใช้มันมาประมาณ 2-3 ปีแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากได้รถคันหนึ่งของเราก็เลยตัดสินใจส่งไปให้นั่นแหละที่70สิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือไล่ไปเลยก็คือมีพวกชุดถังนะครับที่ถูกตีขึ้นใหม่มันก็ทำจากสแตนเลสแล้วก็ถูกตีเอามาตัดปะมาอะไรทำให้มันไร้รอยเชื่อมถังชุดฝาข้างครับชุดหน้าบางโคนหน้าบางโคนท้ายแล้วก็อย่างชุดหน้าเนี่ยก็จะทำให้มันแบบเข้ากับสไตล์ของเราคือเราชอบไปท่องเที่ยวไปเข้าป่าไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนล้อมาเป็นล้อไซส์21ที่มันแบบจะลุยได้มากขึ้นสไตล์มันก็จะออกมาเป็นแบบสแกมเบิลหรือว่าแบบเอนดูโรที่เป็นแบบคัสตอมเอนดูโรนะสมัยใหม่หน่อยถึงเอนดูโรแล้วก็แบบคูลๆหน่อยมีความเป็นแบบมินิมเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ท่อผมก็แต่งยกขึ้นมาเป็นพาดข้างแล้วก็ใส่แบบกันลมขึ้นไปเพราะว่าเวลาขี่อะไรพวกนี้มันแบบลมง่ายมากส่วนของที่เหลือเนี่ยคือรวมๆผมพยายามจะให้มันคง
สไตล์ของความเป็นแบบวินเทจความแบบเก่าๆขังๆหน่อยๆเพราะว่าด้วยตัวรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบรถใหม่อยู่แล้วนะผมก็เลยแบบพยายามจะทำให้มันดูแบบเก่าลงมาแล้วก็ขี่แล้วก็มีแบบไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยกลับมาของแต่งนิดนึงนะของแต่งหน่อยนึงก็คือแบบอย่างชุดท้ายที่เป็นตะแกรงรับน้ำหนักซึ่งแบบตัวเนี้ยคือตัวช่างเองเขาก็คือดีไซน์เขาค่อนข้างดีแบบรายละเอียดพวกจุดออฟหรือว่าการรับน้ำหนักจุดยึดอะไรพวกเนี้ยเขาทำพวกนี้โดยตรงดีกว่าใช่อีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับก็คือรถคันนี้มันเป็นรถใหม่แล้วผมก็ค่อนข้างรักแล้วก็หวงอ่ะนะใครที่มีรถใหม่จะเข้าใจอารมณ์ดีเวลาจะแบบตัดหรือหั่นอะไรอ่ะมันทำใจยากมากตอนนี้มันก็เป็นบีฟหนึ่งของเราเหมือนกันที่บอกไปทางจัดสุดเลเวอร์นะว่าแบบสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำก็คือเราอยากจะแบบถอดประกอบให้มันเป็นของใหม่มันสามารถแปลงโฉมกลับไปเป็น FI เดิมๆได้ด้วยแบบจุดยึดการขันน็อตการมันเป็นเหมือนของแต่งอ่ะของที่เขาคัสตอมมานะทุกชิ้นมันแบบมีรายละเอียดที่แบบสามารถถอดใส่ได้ทำให้มันเป็นมันเป็นรถของคุณนะมันเป็นสไตล์ของคุณไหนยังไงก็ใส่รายละเอียดกับมันนิดนึงใช้เวลาหรือว่าไม่รู้ดิคุณต้องมีรายละเอียดมีดีเทลกับมันนิดนึงอ่ะขอฝากติดตามคนคัสตอมรถคันนี้ขึ้นมาด้วยครับก็คือทางร้าน70 Lover อยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ถัดไปก็ฝากติดตามไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตของคนพวกแบบวิบากที่ผมสร้างเอาไว้นะก็คือแบบกลุ่ม Dust Culture อีกอันนึงก็คือหมวกกันน็อกรอวินเทจเฮลเมทด้วยนะครับก็เดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานก็จะขึ้นให้ทําลิงก์ด้านล่างครับเท่ๆอย่างเงี้ยปิ๊งๆๆๆเชียบคือจริงๆรถคัสตอมคันนึงมันไม่ต้องไปเรฟเฟรนซ์หรือว่าไปอ้างอิงแบบรถคันนู้นคันนี้ให้มันเหมือนเป๊ะหรือว่าอะไรขนาดนั้นผมว่าเราหาตัวตนของเราให้เจอเราคัสตอมเราหาวิถีชีวิตหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นให้เจอแล้วเราก็คัสตอมรถคันนั้นอ่ะให้มันแมทช์กับตัวเราอ่ะเราว่าเนี่ยมันเป็นวิถีของคัสตอมไลฟ์ที่สุดละ